พวกเราคือบุตรของเทพครั้งนี้ที่อาจจะดื่มน้ำแห่งความขมขื่นของความอาภัพอับโชคที่หนักไปหน่อยแต่ถึงกระนั้นเราก็ยังมีชีวิตอยู่รอดได้ในขณะที่มีคนแคระสักคนกำลังพักหายใจหายคออยู่พวกเราจะยืนหยัดต่อสู้แทนกับความชั่วร้ายที่มุ่งมาหาพวกเราและเราจะไม่ยอมจำนนต่อพวกมันคำกล่าวของเฮนกริสสโตนบัลลี่คนแคระคราวยาวหรือดรอฟลองเบรดเหล่าดรอฟส์หรือเหล่าคนแคระที่ยังสามารถเรียกพวกเขาได้อย่างว่าเอลเดอร์เรสหรือเผ่าพันธุ์ผู้อาวุโสในบางครั้งนั้นพวกเขาจะเรียกตนเองว่าดาวีเป็นหนึ่งในเผ่าพันธุ์อัจฉริยะที่มีความเก่าแก่และความน่าภาคภูมิใจที่สุดในโลกวอร์แฮมเมอร์ที่ซึ่งเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์อันมั่งคั่งและพลังอำนาจที่สืบเนื่องมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาลพวกเขาเคยเป็นอาณาจักรที่ทอดยาวตั้งแต่ในดินแดนนอสกาทางตอนเหนือบรรจบลงไปในป่าทางตอนใต้และจากเมาส์ซิลเวอร์สเปียร์ทางตะวันออกไปยังเกรย์เมาน์เทนส์ทางตะวันตกถึงกระนั้นตัวหัวใจหลักของอาณาจักรคนแคระหรือที่พวกเขาเรียกกันว่าราชแองคอร์ที่ตั้งอยู่ในขอบเขตของเทือกเขายาวสุดขอบโลกหรือ World's Edge Mountains ในเทือกเขาที่ยาวสุดลูกหูลูกตานี้ด้านในตัวภูเขานั้นเต็มไปด้วยห้องโถงอันวิจิตรงดงามและเป็นที่อยู่อาศัยของเหล่าประชากรคนแคระซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ถึงความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของวิศวกรรมและพลังอำนาจที่ครั้งหนึ่งอารยธรรมโบราณนี้เคยครอบครองมันคนแคระเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในฐานะคนงานเหมืองหรือ Miners และนักขุดอุโมงค์หรือ Tunnelers ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก Warhammer ห้องโถงที่ไม่ว่าการเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ตามแต่ยังคงวิจิตรงดงามอยู่เสมอของคาราซาเครักซึ่งนี่เป็นเพียงแค่การยกตัวอย่างให้เห็นภาพของผลงานของพวกเขาเหล่าคนแคระว่ายิ่งใหญ่เพียงใดคนแคระเป็นช่างตีเหล็กและเป็นช่างฝีมือที่มีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างสูงพวกเขาสามารถสร้างผลงานที่สวยงามกว่าช่างโลหะของพวกเอลฟ์ที่ดำรงอาศัยอยู่ในเกาะอัลฟูนอันห่างไกลและมีค่ามากกว่าเครื่องประดับหรือทริงเกตของพวกมนุษย์หลายร้อยเท่าประชากรคนแคระโดยรวมแล้วพวกเขามีความมุ่งมั่นบึกบึนและความแข็งแกร่งเป็นช่างฝีมือที่เก่งกาจและเป็นนักรบที่ยอดเยี่ยมและเหนือสิ่งอื่นใดพวกเขามีความภาคภูมิใจในการจงรักภักดีต่อกันและจะตอบแทนหนี้บุญคุณให้แก่กันเสมอสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นดุจดั่งครอบครัวหรือเครือญาตินี้ทำให้มั่นใจได้เลยว่าคนแคระจะร่วมกันยืนหยัดเป็นหนึ่งและเป็นเผ่าพันธุ์ที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากที่สุดในโลกกล่าวกันว่าความภาคภูมิใจความตรงไปตรงมาและความอดทนนั้นได้ส่งผลให้คนแคระสามารถฟันฝ่าความน่าสะพรึงกลัวและความทุกข์ยากลำบากของโลกใบนี้ไปได้จบจนจุดจบของโลกที่มันช่างขมขื่นยิ่งนักประวัติของคนแคระประวัติศาสตร์ของคนแคระนั้นมีความยาวนานเป็นอย่างยิ่งมันเป็นประวัติศาสตร์ที่ทอดยาวตั้งแต่ตอนสร้างโลกไปจนถึงวันสุดท้ายของโลกใบนี้คนแคระเคารพบรรพบุรุษของพวกเขาเหนือสิ่งอื่นใดการสืบสายเลือดจากบรรพบุรุษนั้นมีความสำคัญสูงที่สุดต่อชาวเครักสำหรับส่วนใหญ่แล้วประวัติศาสตร์อันยาวนานนั้นถูกบันทึกย้อนหลังกลับไปเมื่อกลุ่มหรือเหล่าแบรนด์ของชาวดาวีนั้นได้เคลื่อนย้ายที่พักอาศัยจากทางตอนเหนือไปยังเทือกเขายาวสุดขอบโลกหรือ World's Edge Mountains ว่ากันว่าคนแคระก็เหมือนกับเผ่าพันธุ์อื่นๆที่ดำรงชีวิตและอาศัยอยู่บนผืนโลกใบนี้ที่ถูกสร้างขึ้นโดยสิ่งมีชีวิตที่เหมือนกับพระเจ้าที่มีความเมตตากรุณาและถูกเรียกโดยทั่วกันในชื่อ The Old Ones ว่ากันว่าสิ่งมีชีวิตเหล่านี้นั้นมีความทรงพลังและมีความชาญฉลาดเกินกว่าจะมีผู้ใดเข้าใจได้สิ่งมีชีวิตเหล่านี้เป็นผู้ที่เพาะพันธุ์สิ่งมีชีวิตรูปแบบแรกบนดาวเคราะห์ที่แห้งแล้งดวงนี้หลังจากใช้พลังอันมหาศาลที่เปรียบดั่งพระเจ้าสร้างพื้นผิวโลกขึ้นมาใหม่และนำดาวเคราะห์ดวงนี้เข้ามาใกล้ดวงอาทิตย์ให้มากขึ้นจากที่ดาวเคราะห์ดวงนี้เคยอยู่ห่างไกลพวกเขาได้หว่านเมล็ดพันธุ์ชุดแรกของสิ่งมีชีวิตในดาวเคราะห์ดวงนี้และด้วยเหตุนี้เองคนแคระกลุ่มแรกจึงได้ถูกสร้างขึ้นและรวมไปถึงเหล่าเทพเจ้าของเหล่าคนแคระด้วยเช่นเดียวกันตามตำนานและประเพณีของคนแคระคนแคระกลุ่มแรกเริ่มนั้นถูกสลักจากหินบนภูเขาและผ่านพ้นตามกาลเวลาจนในที่สุดเหล่าคนแคระก็ได้กำเนิดขึ้นจากหินเหล่านั้นในขณะที่เหล่าคนแคระนั้นยังดำรงชีวิตอยู่ในช่วงยุคแรกของโลกเหล่า The Old Ones ก็ยังคงดำเนินงานพวกเขาต่อไปด้วยความเชี่ยวชาญที่หลากหลายของพวกเขา
เพื่อให้มั่นใจว่าโลกใบนี้จะเป็นสวรรค์สำหรับสิ่งมีชีวิตทั้งหลายที่กำลังจะเกิดขึ้นมาไม่ว่าพวกเขาจะมีจุดประสงค์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับโลกใบนี้หรือไม่หรือมีจุดประสงค์ที่สูงส่งกว่านี้เหล่าคนแคทก็ไม่อยากจะทราบได้เพราะไม่มีใครนอกเสียจากตัว The Old Ones เองที่จะรู้ถึงแผนการอันยิ่งใหญ่หรือ The Great Plan ทั้งหมดของพวกเขาได้บทที่1การเริ่มต้นครั้งใหม่ช่วงเวลาของเหล่าเทพเจ้าบรรพบุรุษ A New Beginning Time of the Ancestor Gods เป็นเวลานับพันๆปีก่อนการก่อตั้ง The Empire หรือการผงาดของการก่อตั้งอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ของคาเทที่เกิดขึ้นทางทิศตะวันออกเหล่าบรรพบุรุษที่กำลังจะกลายมาเป็นเผ่าคนแคร์ในปัจจุบันนั้นได้ดำรงอาศัยอยู่ที่ภูเขาในเซาท์แลนด์พวกเขามีสติและความคิดที่ดีกว่าพวกสัตว์เดรัจฉานพวกเขาอาศัยอยู่ในถ้ำและกินผลเบอร์รี่และจับเหล่าสัตว์ป่าด้วยมือเปล่าอย่างไรก็ตามด้วยการประดิษฐ์สิ่งของจากหินเหล็กไฟและอาวุธพื้นฐานจากหินทำให้พวกคนแคร์นั้นสามารถพิชิตภารกิจต่างๆในการค้นหาอาหารที่รสชาติอร่อยและยังดื่มด่ำไปกับกิจกรรมอื่นๆได้อีกมากมายเมื่อจำนวนของพวกเขาได้เพิ่มขึ้นคนแคร์ก็ได้อพยพไปยังดินแดนทางตอนเหนือโดยเริ่มแยกออกเป็นเผ่าต่างๆซึ่งผู้นำแต่ละคนในแต่ละเผ่านั้นได้กลายเป็นหนึ่งใน Ancestor Gods หรือเทพเจ้าบรรพบุรุษพวกเขาเป็นผู้วางรากฐานให้แก่ผู้คนของพวกเขามีทั้งการกระทำที่ยิ่งใหญ่และตำนานมากมายที่ถูกบันทึกเอาไว้เช่นเรื่องเล่าของฟอร์จพาเทอร์ผู้ที่เปรียบดังเป็นพระบิดาของช่างตีเหล็กในยุคปัจจุบันได้เคยเล่าถึงเทพกรังนี่ Lord of Miner หรือที่แปลออกมาประมาณว่าราชันแห่งงานเหมืองได้เริ่มภารกิจอันยิ่งใหญ่หรือ Grand Quest ของเขาเพื่อเป็นปรมาจารย์ด้านศิลปะงานเหล็กและโลหะและยังรวมไปถึงสงครามที่ลึกลับที่ถูกลืมเลือนในการต่อต้านกับเหล่ามังกรที่ซึ่งได้กล่าวกันว่าพื้นที่ที่เกิดสงครามนี้ได้ก่อเกิดกลายเป็นพื้นที่ Blackfire Pass ในปัจจุบันด้วยการสั่งสอนของกรังนี่เขาได้ส่งผ่านความเก่งกาจและฝีมือในงานตีเหล็กและโลหะไปยังเหล่าผู้คนของเขาและยังมีเผ่าคนแค้บางเผ่าที่มีความสามารถในการสู้รบเป็นพิเศษที่ซึ่งถูกนำโดยเทพเจ้านักรบของพวกเขาอย่าง Grimner the Fearless ในการรณรงค์รวบรวมกำลังคนเพื่อไปชิดดินแดนไปทั่วหุบเขาของ Overworldหรือโรคเก่าการกระทำที่โดดเด่นที่สุดอย่างหนึ่งของกริมเนอร์คือการสังหารเอิร์มสเกลแรดเดรกบิดาของเหล่ามังกรทั้งปวงเมื่อสังคมของคนแคร์ได้เติบโตขึ้นวาลายาเทพีแห่งเตาไฟและการรักษาผู้ที่คอยสั่งสอนเหล่าคนแคร์เกี่ยวกับประเพณีดั้งเดิมของบรรพบุรุษพวกเขาและได้สร้างโครงสร้างทางสังคมที่ยึดพวกเขาเหล่าคนแคร์เอาไว้ด้วยกันในการเดินทางไปยังทั่วหุบเขาโดยมาพบกับเทือกเขายาวสุดขอบโลกหรือ World's Edge Mountains ที่นี่นั้นพวกเขาพบกับทองคำเงินเหล็กและกรอมเรลเป็นจำนวนมากมายเกินกว่าที่จะจินตนาการได้ซึ่งมากมายเกินกว่าการนำสิ่งเหล่านี้ที่พวกเขาค้นพบในส่วนอื่นของโลกนั้นมันรวมเอาไว้ด้วยกันขออธิบายเพิ่มเติมนะครับว่าไอ้กรอมเรลเนี่ยมันคืออะไรนะครับมันคือเหล็กที่แข็งแกร่งมากแล้วก็มีความทนทานที่สุดในโลกนั่นเองเป็นโลหะที่บริสุทธิ์ครับผมแล้วก็มีเพียงแค่คนแคร์เท่านั้นที่มีทักษะฝีมือในการใช้งานแร่ตัวนี้นั่นเองโอเคฮะกลับมาเข้าเนื้อหากันต่อเลยดีกว่าและด้วยทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งหมดใน World's Edge Mountains เหล่าคนแคร์จึงสร้างฐานที่มั่นแห่งแรกหรือ First Stronghold ซึ่งเหล่าคนแคร์จะเรียกกันว่า Parax ตามภาษาคนแคร์ของพวกเขาพวกเขาได้เริ่มสร้างฐานที่มั่นบริเวณทางตอนใต้ของหุบเขาแคร์แล้วแคร์เล่าได้เริ่มแย่งกันสร้างฐานที่มั่นในบริเวณภูเขาทางตอนใต้แห่งนี้ในขณะที่พวกเขาที่เหลือได้เริ่มคิดที่จะไปสร้างฐานที่มั่นทางตอนเหนือแทนพร้อมประการที่ยิ่งใหญ่และเก่าแก่ที่สุดบางแห่งอย่าง Karak's Peak และ Karak Isleu ที่ซึ่งจะถูกเรียกว่า Karak's Gate ในเวลาหลายปีต่อมาได้ถูกสร้างขึ้นบริเวณรอบๆฐานที่มั่นโบราณที่ยังคงหลงเหลืออยู่เหล่านี้การอพยพขึ้นเหนือได้ดำเนินต่อไปพวกเขาได้เดินทางไปตามแนวแหล่งแร่ที่พวกเขาพบจนถึงจุดที่เทือกเขาได้สิ้นสุดลงเหล่าคนแคร์ก็ได้มาถึงพื้นที่ที่รกร้างว่างเปล่าพวกเขาตั้งชื่อที่แห่งนี้ว่าตอนอูเคิลที่แปลว่าดินแดนกะโหลกที่ยิ่งใหญ่หรือดิเกรสกาวแลนด์ที่ซึ่งเป็นที่ราบแห้งแล้งแต่ไม่ด้วยกระดูกของผู้ที่เสียชีวิตลงตั้งแต่อดีตกาลที่ทอดยาวออกไปทางขอบฟ้าทางทิศตะวันออกเป็นที่ที่มีแร่อยู่มากแต่แร่เหล่านั้นก็กลับดูไม่สะอาด
และสกปรกเป็นอย่างมากทำให้คนแคร์จำนวนมากนั้นได้หันหลังกลับไปยังทางทิศใต้เนื่องจากพวกเขาผิดหวังกับความมั่งคั่งของแร่ที่จะได้พบจากการเดินทางผจญภัยมาสู่บริเวณทางตอนเหนือในครั้งนี้บางกลุ่มได้ออกเดินทางไปยังทิศตะวันตกที่ซึ่งวันหนึ่งในอนาคตนั้นจะกลายเป็นดินแดนนอสกาพวกเขาได้ก่อสร้างฐานที่มั่นจำนวนหนึ่งและฐานที่มั่นที่โดดเด่นและยืนหยัดต่อความโหดร้ายได้อย่างแข็งแกร่งคือครอรอเดริกส่วนคนแคทที่ยังอยู่อาศัยทางทิศตะวันออกนั้นในตอนท้ายที่สุดพวกเขาก็ได้กลายเป็นเคออสดรอฟในช่วงสงครามเดอะเกรทคาทาสโทรฟีการเดินทางของคนแคร์กลุ่มอื่นๆนั้นได้เดินทางผ่านไปยังดินแดนทางตะวันออกและยึดพื้นที่บริเวณเชิงเขาของเทือกเขาแห่งความเศร้าโศกหรือ Mountains of Mourn ด้วยการสร้างถิ่นฐานเหล่านี้เทพเจ้าบรรพบุรุษหรือ Ancestor Gods และผู้คนของพวกเขาจึงได้ตั้งชื่ออารยธรรมอันยิ่งใหญ่พวกเขาว่า Khorras Angkor ที่ซึ่งหมายถึงดินแดนนิรันดร The Everlasting Realm หรืออาณาจักรแห่งขุนเขา The Mountain Realmเดิมที่คำของเหล่าคนแคระที่ใช้สำหรับคำว่าภูเขาหรือ Mountains มีความหมายอีกในหนึ่งที่สื่อถึงความยืนยงยาวนานการติดต่อระหว่างแคลนต่างๆที่กระจัดกระจายไปทั่วนั้นยังคงมีการติดต่อถึงกันเป็นระยะเวลาหลายปีจนกระทั่งการสื่อสารที่เปราะบางนี้ได้ถูกตัดขาดลงหลังจากพลังของเควอสได้เริ่มหลั่งไหลมายังโลกแห่งนี้บทที่2การมาถึงของเควอส The Coming of Chaosก่อนศักราชของปฏิทินอิมพีเรียม 5,500 ถึง 4,119 ปีก่อนตามการบันทึกเรื่องราวใน Great Book of Grunges หนังสือที่เก่าแก่ที่สุดในบรรดาหนังสือทั้งหมดของเหล่าคนแคร์มีการบันทึกเอาไว้ว่า Chaos ได้เริ่มทำการกลืนกินโลกนี้ตั้งแต่ก่อนศักราชปฏิทินอิมพีเรียมหรือ IC 5,500 ถึง 4,119 ปีก่อนในช่วงเวลานี้เองที่เหล่า Ancestor Godsได้เริ่มบอกเล่าเรื่องราวถึงความทุกข์ยากและปรากฏการณ์ที่พวกเขาเพิ่งพบในรูปแบบใหม่นี้พวกเขาได้บอกญาติพี่น้องของพวกเขาเกี่ยวกับภัยอันตรายและกระแสเวทมนต์ที่มีความไม่แน่นอนอีกทั้งยังแปลกพิสดารที่ซึ่งมันหลั่งไหลมาจากทางตอนเหนือและมันได้กระจายไปทั่วทุกหนแห่งและกระจายสู่ทุกคนในบริเวณทางตอนเหนือทั้งหมดดังนั้นลอร์ดกรังนี่จึงได้สั่งสอนผู้คนของเขาถึงวิธีในการดำดิ่งไปยังใต้ภูเขาคือหลีกเลี่ยงความปั่นป่วนของกระแสพลังงานเคออสบนพื้นผิวโลกเบื้องบนพวกเขาหลบซ่อนอยู่ในที่ที่ปลอดภัยในขณะที่โลกถูกปกคลุมไปด้วยเมฆที่ซึ่งทำให้โลกเบื้องบนนั้นปนเปื้อนไปด้วยสิ่งที่เป็นพิษอย่างละอองผงแบล็กวาร์ฟสโตนที่มีความบริสุทธิ์การสื่อสารกับเครือญาติของพวกเขาทางทิศตะวันออกนั้นได้ขาดหายไปและในเวลาต่อมาคนแคร์ทางทิศตะวันออกก็ได้เริ่มเข้าสู่เส้นทางที่ดำมืดและเต็มไปด้วยการฆาตกรรมที่ทำไปเพื่อบูชาสักการะเหล่าเควอสเป็นเวลาหลายปีที่เหตุการณ์เหล่านี้ได้เกิดขึ้นจนในที่สุดพายุร้ายก็ได้ผ่านพ้นไปและเหล่าคนแคร์ก็ได้ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งท่ามกลางแสงสว่างของวันใหม่แต่โลกที่เขาเคยรู้จักได้เปลี่ยนแปลงไปตลอดกาลบนผืนดินนั้น Winds of Magic ได้ทำให้สิ่งมีชีวิตทั้งหลายนั้นต้องกลายพันธุ์เมื่อสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นได้ไปสัมผัสกับพลังของมันสัตว์ประหลาดที่น่าสะพรึงกลัวได้เดินเตะไปทั่วทั้งภูเขาและเหล่าดีมอนส์ก็ได้เดินอย่างเปิดเผยไปทั่วในตอนกลางวันทำให้พวกเขาต้องการอาวุธที่ทรงพลังในการป้องกันตัวจากอันตรายเหล่านี้กรังนี่ได้สอนคนของเขาเกี่ยวกับงานฝีมือที่มีความซับซ้อนยิ่งขึ้นทั้งอาวุธจุดเกราะและวิธีในการสลักหรือจารึก Magical Runesหรือตัวอักษรรูนเวทมนต์ลงบนอุปกรณ์เหล่านี้ในขณะเดียวกันวัลยาก็ได้ใช้ความสามารถของเธอในการป้องกันและขับไล่มนต์ดำหรือดาร์กเมจิกของศัตรูและผู้ที่นำพาและรวบรวมกองทัพเข้าต่อสู้กับศัตรูเหล่านี้คือกริมเนอร์เขาถือและกวัดแกว่งขวานศึกอันทรงพลังสองด้ามและสวมใส่ชุดเกราะที่แข็งแกร่งกว่าสันกระดูกของพวกเขาเสียงแตรของพวกเขานั้นได้ถูกขับขานขึ้นด้วยเสียงที่ดังกังวานและกองทัพคนแคระก็ได้ระดมออกมาจากฐานที่มั่นหรือสตรองโฮลด์ของพวกเขาและเขาต่อสู้กับฝูงดีมอนส์ของพวกเควอสที่กำลังแผ่ขยายไปทั่วดินแดนการต่อสู้ในครั้งนี้เป็นสงครามที่หลายคนเรียกว่า First Chaos Incursion หรือที่แปลว่าการลุกลานครั้งแรกของเควอสในระหว่างการระดมพลสู้รบของเหล่าคนแคระ
ในการกำจัดพื้นที่ของพวกเคออสไปทั่วหุบเขาในช่วงเวลานั้นเหล่าคนแคร์ได้พบเจอและติดต่อกับเหล่าเอลฟ์แห่งอัลฟวนเป็นครั้งแรกหลังจากที่กริมเนอร์ได้นำกองทัพไล่ตามพวกเคออสเมอร์เดอร์เดเวนฟลีดหรือเรือเดินสมุทรของชาวเอลฟ์ภายใต้การนำของคาเลดอร์ดราก้อนเทเมอร์เกรทลอร์ดในหมู่มังกรนักเวทผู้เป็นสหายคนสนิทของสฟินิกซ์คิงนามว่าเอนาริออนได้ถูกสายลมและคลื่นพัดพาออกนอกเส้นทางเดินเรือเนื่องจากพวกเขาต้องการเดินทางไปยังชายฝั่งตรงเส้นทางที่พวกเขาต้องการจะไปเพื่อต้องการค้นหาแหล่งที่มาของพลังงานเวทมนต์เคออสที่แพร่กระจัดกระจายไปทั่วโลกนั่นคือครั้งแรกที่พวกเขาเหล่าคนแคร์และเอลฟ์ได้พบกันพวกเขาทั้งคู่ต่างมีความรู้สึกสงสัยและความเคารพยำเกรงที่ทั้งสองความรู้สึกนี้ต่างผสมปนเปกันมั่วไปหมดแต่ในระหว่างที่พวกเขากำลังจ้องกันอยู่นั้นฝูงกองรังบิสเมนขนาดใหญ่ก็ได้เดินทางมาถึงเพื่อหวังบทขยี้สิ่งมีชีวิตทุกสิ่งที่พวกมันค้นพบแต่เหตุการณ์นี้ก็ได้กลับกันอย่างเห็นได้ชัดพวกมันกลับเป็นฝ่ายที่ถูกบทขยี้แทนจากเวทมนต์ของคาลเลดอร์และกองทัพขวานของกริมเนอร์ด้วยเหตุนี้เองพวกเขาจึงรู้ในทันทีว่าพวกเขาทั้งคู่นั้นอยู่เคียงข้างกันในความขัดแย้งและความวุ่นวายทั้งหมดที่เกิดขึ้นหลังเสร็จสิ้นศึกพวกเขาก็ได้มาพูดคุยกันและจากข้อมูลของคาเลดอร์เหล่าคนแคร์จึงได้รับรู้ถึงราชาฟินิกซ์คิงผู้ยิ่งใหญ่ที่มีนามว่าเอนาริออนเดอะดีเฟนเดอร์และการต่อสู้ของเขาเพื่อปลดปล่อยดินแดนอัลฟูนที่ห่างไกลจากเงื้อมือของพวกเคออสและจากข้อมูลของกริมเนอร์คาเลดอร์จึงได้ทราบเกี่ยวกับพายุขนาดใหญ่ที่พัดพามาจากทางตอนเหนือที่มันเกิดขึ้นเหมือนเป็นการปูพรมก่อนที่พวกเคออสจะมาจากข้อมูลนี้คาเลดอร์ได้ตระหนักว่าประตูของเคออสนั้นน่าจะอยู่ที่ไหนสักแห่งทางตอนเหนือของโอเวิลด์และเมื่อใดที่มันถูกปิดลงน่าจะทำให้พวกเคออสถูกปิดกั้นเส้นทางการมาถึงด้วยเมื่อนั้นคาเลดอร์ได้ขอบคุณกริมเนอร์และกลับไปยังอัลฟวนเพื่อปรึกษากับฟีนิกซ์คิงในการวางแผนและหยุดยั้งการลุกลามของพวกเคออสแต่ก่อนที่พวกเขาเหล่าเอลฟ์และคนแคร์จะแยกกันนั้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพและความไมตรีจิตพวกเขาจึงได้แลกเปลี่ยนของขวัญกันและกันกริมเนียได้มอบเครื่องรางรูนหรือรูนิกแอมเรตที่มีพลังมหาศาลให้แก่คาเลดอร์ส่วนตัวคาเลดอร์นั้นได้มอบคริสตัลแห่งไฟหรือคริสตัลออฟไฟเออร์ที่ส่องแสงระยิบระยับให้แก่กริมเนอร์ซึ่งทุกวันนี้มันยังคงถูกเก็บไว้ที่ห้องใต้ดินหรือเดอะวอลส์ในคาราซาเครักการต่อสู้อย่างไม่ลดละของกริมเนอร์และกองทัพจำนวนนับไม่ถ้วนของเขาก็ได้รับชัยชนะในที่สุดถึงแม้มันจะยากเย็นแสนเข็ญแต่มันก็คุ้มค่ากับสิ่งที่ได้มาความสงบสุขได้เกิดขึ้นชั่วครู่ไปทั่วทั้งโอเวิลด์แต่เมื่อกริมเนอร์ได้มุ่งหน้ากลับไปยังบ้านของเขาในหุบเขาท้องฟ้าก็ได้มืดมิดลงในทันใดและเป็นเหตุบอกลางร้ายอีกครั้งและจากสัญญาณความมืดมิดที่ทรงพลังนี้การลุกลามของเคออสครั้งที่2ก็ได้เริ่มต้นขึ้นอย่างกระทันหันอย่างไรก็ตามในคราวนี้Winds of Magic ได้เติบโตจนถึงจุดวิกฤตและในไม่ช้าฝูงดิมเมิลจำนวนนับไม่ถ้วนก็ได้เริ่มทะลักเข้ามาอย่างไม่ลดละไปทั่วดินแดนในโอเวิลด์แม้เหล่าคนแคร์จะมีจำนวนที่มากมายภายใต้คำสั่งของกำปั้นเหล็กของเทพนักรบผู้นี้แต่กองทัพของเขาก็ได้ถูกบังคับให้ถอยร่นไปยังตัวหุบเขาและตั้งแนวป้องกันเพื่อรับมือกับพวกฝูงดิมเมิลที่มากมายด้วยความกล้าหาญอันแข็งแกร่งณที่นั่นในเวลาต่อมาฐานที่มั่นหลายแห่งไม่อาจต้านทานได้และถูกบทขยี้ลงจากความตั้งมั่นในการลุกลามที่น่ากลัวของพวกมันเทพนักรบผู้นี้จึงได้ตัดสินใจจะกระทำบางอย่างที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แม้ว่าครั้งนี้จะห้ามและเตือนกริมเนอร์ว่าถ้าเขาทำการเดินทางในตอนนี้เขาจะต้องเสียชีวิตลงอย่างแน่นอนแต่กริมเนอร์ที่ดื้อรั้นก็ได้ตะคอกใส่ครั้งนี้และบอกกับเขาว่ามันคุ้มค่าที่จะเสี่ยงอาการกระทำนี้สามารถช่วยคนของเราได้เทพนักรบผู้ยิ่งใหญ่ผู้นี้ได้โกนผมโดยเว้นไว้เหลือเพียงแค่ผมยอดเดียวบนกลางศีรษะที่แสดงถึงความเป็นปฏิปักษ์และท้าทายเหล่าศัตรูที่ซึ่งต่อมาในหลายศตวรรษนั้นเหล่าลัทธิสเลเยอร์หรือสเลเยอร์เขาหน้าหวาดกลัวได้นำทรงผมนี้มาใช้กันอย่างแพร่หลายกริมเนอร์เป็นผู้นำกลุ่มนักรบที่แข็งแกร่งถึกทนเขาผ่านการต่อสู้ที่อันตรายมามากมายจนกระทั่งมาถึงเชิงเขาของ Middle Mountains ณที่แห่งนี้กริมเนอร์ได้สั่งให้ผู้ติดตามทั้งหมดของเขา
กลับไปยังบ้านของพวกเขาในทันทีโดยได้มอบขวานในตำนานหรือ Legendary Axe ของเขาด้ามหนึ่งให้แก่ลูกชายเพียงคนเดียวของเขา Morgrim Morgrim และผู้ติดตามของ Grimner ได้เฝ้าดูแผ่นหลังของ Grimner ที่มุ่งหน้าเดินไปอย่างไม่ลดละและร่างของเขานั้นก็ค่อยๆจางหายไปแต่การถูกบดบังไปด้วยหมอกควันพิษที่ปกคลุมไปทั่วตัวภูเขาว่ากันว่าริมเนอร์ได้ยืนหยัดต่อสู้อยู่ที่ประตูเคออสเกตที่3ภายในใจกลางของภูเขา Middle Mountains และต่อสู้กับฝูงดีมอนมากมายนับไม่ถ้วนและยับยั้งพวกมันไม่ให้หลุดออกไปจากที่นี่ได้จนในที่สุด Vortex เวทมนต์อันยิ่งใหญ่ของเหล่า High Elf ในอัลฟวนก็ได้สำเร็จเสร็จสมบูรณ์มันได้ทำการขับไล่พวกเคออสและช่วยเหลือโลกใบนี้จากการคุกคามของพวกเคออสไปนานอีกหลายศตวรรษและหลังจากเหตุการณ์นี้ก็ไม่มีผู้ใดได้พบเห็นกริมเนอร์อีกเลยก็จบลงไปแล้วนะครับผมสำหรับคนแคระ EP แรกนะครับผมก็ผมอาจจะลดเวลาในการพูดลงนะฮะแต่ว่าจะอัพคลิปให้ถี่ขึ้นนะครับผมอาจจะเป็นวันเว้นวันแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับถ้าร่างกายผมไหวนะครับอันนี้บอกก่อนถ้าร่างกายผมไหวนะครับแล้วมันไม่ผิดเพี้ยนเนาะก็น่าจะเป็นวันเว้นวันไปเรื่อยๆนะครับด้วยอาจจะมีบางครั้งเนี่ยผมอาจจะอัพคลิปที่ไม่ได้เป็นเส้นเรื่องหลักบ้างนะครับผมมันอาจจะเป็นข้อมูลเสริมอย่างเช่นแบบระบบการปกครองหรือแบบว่าประวัติของคนนั้นคนนี้หรือความสัมพันธ์ระหว่างดินแดนนั้นดินแดนนี้อะไรแบบนี้นะครับผมโดยข้อมูลประวัติพวกนี้เนี่ยมันจะไม่เกินจากเผ่าพันธุ์ที่ผมพูดไปในเส้นเรื่องหลักเนาะอย่างตอนนี้มันจะถึงแค่คนแคร์นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องราวทั้งหมดที่ผมจะพูดในข้อมูลเสริมเนี่ยมันจะไม่พ้นจากคนแคร์นะครับก็จะเป็นมนุษย์ทั้งหลายนะครับผมแล้วก็คนแคร์เนาะซึ่งผมจะพยายามรีดคลิปให้ออกมาได้ไวที่สุดนะครับเพราะว่ามันยังเหลืออีกเยอะเลยนะครับผมอันนี้คือเพียงแค่แบบเซี่ยวเดียวของ Warhammer Fantasy นะครับผมมันเรียกว่าไงดีมันยิ่งใหญ่มากนะผมเรื่องราวทั้งหมดเลยผมพยายามจะย่อแล้วด้วยนะครับอันนี้คือผมพยายามจะย่อเรื่องราวแล้วด้วยเนาะเพราะถ้าสมมุติว่าพูดเต็มๆเนี่ยโอ้โหผมว่าน่าจะกินเวลาไปแบบน่าจะเกือบปีได้นะผมถ้าต้องการเรื่องราวแบบครบหมดจริงๆอ่ะนะครับเพราะงั้นเนี่ยผมก็เลยจะทำเส้นเรื่องหลักแบบย่อๆไปก่อนนะครับผมแล้วค่อยจะมีแบบข้อมูลเสริมมาตามทีหลังอะไรแบบนี้นะครับผมโอเคเนาะก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมถึงตอนนี้มากๆเลยนะครับผมก่อนจากกันไปถ้าชื่นชอบฝากเบอร์กดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมอ่านแล้วตอบทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมมาพูดคุยแบบแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะผมหรือจะติชมใดๆก็ได้เช่นเดียวกันนะครับคลิปนี้ก็ไม่เป็นจริงแล้วนะครับบ๊ายบายนะครับบ๊ายบาย